คุณธนาธรมาเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่ถูกตำรวจพลตรีบุรินทองประภัยแจ้งความร้องทุกข์ที่บก.ปอท.นะฮะซึ่งเกี่ยวกับคดีที่โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องพลังดูดที่เราเข้าใจกันอัยการสำนักงานอัยการคดีอาญานี้มีคำสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วได้ส่งเรื่องกลับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ส่งความเห็นมาซึ่งถ้าตามกฎหมายก็คือว่าเราต้องรอฟังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นตรงกับอัยการไหมคือถ้าตรงคือไม่ฟ้องคดีของคุณธนาธรก็จบแต่ถ้าเขายังมีความเห็นแย้งว่าจะต้องฟ้องคดีคอมพิวเตอร์พรบ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องพลังดูดต่อไปเนี่ยก็จะต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาแล้วก็คำสั่งของพนักงานตัวอัยการสูงสุดเป็นเด็ดขาดนะฮะว่าถ้าเห็นด้วยกับตำรวจคือฟ้องถ้าเห็นด้วยกับอัยการก็คือสั่งไม่ฟ้องนะครับก็เลื่อนนัดไปเป็นวันที่2ธันวาคม10โมงวันนี้เราเข้าใจว่าตำรวจแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งเราก็เลยมาฟังนะครับเพราะว่าส่งเรื่องไปประมาณเดือนกว่าแล้วเข้าใจว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีคำสั่งส่วนคดีของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบังเอิญวันนี้เป็นวันที่บก.ปอท.ตำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพาตัวอาจารย์ปิยบุตรมาส่งฟ้องต่อส่งตัวให้สำนักงานอัยการสูงสุดกอง5ในคดีที่อาจารย์ปิยบุตรเคยแถลงข้อความไว้เกี่ยวกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งทางตำรวจปก ปท.เนี่ยคือคุณบุรินทร์เนี่ยนะฮะเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็กล่าวโทษว่ามีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูหมิ่นศาลในการพิจารณาคดีอันนี้ทางตำรวจปท.มีคำสั่งไม่ฟ้องในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์คงมีความเห็นสั่งฟ้องเฉพาะคดีดูหมิ่นศาลในความหมายคงเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะแต่เขาใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นศาลซึ่งวันนี้ทางอธิบดีอัยการคดีอาญาก็รับสำนวนไว้แล้วก็จะนัดฟังคำสั่งวันที่28พฤศจิกายนนะครับวันนี้เราก็เซ็นรับทราบคำสั่งเรียบร้อยแล้วว่าสั่งฟ้องเฉพาะคดีดูหมิ่นศาลครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับคุณธนาธรมาเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่ถูกตำรวจพลตรีบุรินทองประภัยแจ้งความร้องทุกข์ที่บก.ปอท.นะฮะซึ่งเกี่ยวกับคดีที่โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องพลังดูดที่เราเข้าใจกันอัยการสำนักงานอัยการคดีอาญานี้มีคำสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วได้ส่งเรื่องกลับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ส่งความเห็นมาซึ่งถ้าตามกฎหมายก็คือว่าเราต้องรอฟังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นตรงกับอัยการไหมคือถ้าตรงคือไม่ฟ้องคดีของคุณธนาธรก็จบแต่ถ้าเขายังมีความเห็นแย้งว่าจะต้องฟ้องคดีคอมพิวเตอร์พรบ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องพลังดูดต่อไปเนี่ยก็จะต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาแล้วก็คำสั่งของพนักงานตัวอัยการสูงสุดเป็นเด็ดขาดนะฮะว่าถ้าเห็นด้วยกับตำรวจคือฟ้องถ้าเห็นด้วยกับอัยการก็คือสั่งไม่ฟ้องนะครับก็เลื่อนนัดไปเป็นวันที่2ธันวาคม10โมงวันนี้เราเข้าใจว่าตำรวจแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งเราก็เลยมาฟังนะครับเพราะว่าส่งเรื่องไปประมาณเดือนกว่าแล้วเข้าใจว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีคำสั่งส่วนคดีของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบังเอิญวันนี้เป็นวันที่บก.ปอท.ตำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพาตัวอาจารย์ปิยบุตรมาส่งฟ้องต่อส่งตัวให้สำนักงานอัยการสูงสุดกอง5ในคดีที่อาจารย์ปิยบุตรเคยแถลงข้อความไว้เกี่ยวกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งทางตำรวจปอท.เนี่ยคือคุณบุรินทร์เนี่ยนะฮะเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็กล่าวโทษว่ามีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูหมิ่นศาลในการพิจารณาคดีอันนี้ทางตำรวจปอท.มีคำสั่งไม่ฟ้องในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์คงมีความเห็นสั่งฟ้องเฉพาะคดีดูหมิ่นศาลในความหมายคงเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะแต่เขาใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา198
ว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นศาลซึ่งวันนี้ทางอธิบดีอัยการคดีอาญาก็รับสำนวนไว้แล้วก็จะนัดฟังคำสั่งวันที่28พฤศจิกานะครับวันนี้เราก็เซ็นรับทราบคำสั่งเรียบร้อยแล้วว่าสั่งฟ้องเฉพาะคดีดูหมิ่นศาลครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ